โอเคครับเมื่อวานนี้นะครับผมทำซองหนังนะครับลักษณะของซองหนังของผมนะที่ผมทำนะครับในคลิปที่สาธิตวิธีการทำเนี่ยนะครับผมจะบอกว่าอะไรครั้งแรกอธิบายก่อนนะครั้งแรกนะครับนี่เสียนะครับอันนี้คือเป็นการทำซองมีดซองหนังแล้วข้างในระบุด้วยแผ่น PE ครั้งแรกในชีวิตของผมเลยนะครั้งแรกที่ผมตัดหนังเสียนะครับสาเหตุของการเสียคืออะไรเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูในคลิปนะครับผมครั้งที่2โอเคตัดใหญ่ขึ้นแล้วนะยังจะเสียอีกนะครับสาเหตุของการเสียครั้งที่2คืออะไรเพื่อนๆไปดูในคลิปนะครับผมจนสุดท้ายก็สำเร็จได้ด้วยดีนะครับแต่ก็ยังไม่เป็นที่ประทับใจของผมนะเดี๋ยวผมรอบถัดไปเนี่ยผมจะพัฒนาขึ้นอีกนะครับในคลิปที่ผมสาธิตนะก็ข้างในระบุด้วยแผ่นพลาสติก PE นะครับผมเห็นไหมเนี่ยนะครับป้องกันมีดแทงทะลุซองนะครับแล้วป้องกันหนังจับกับใบมีดนะครับในกรณีที่เราเก็บไว้นานๆแล้วไม่ค่อยเอาออกมาดูแลรักษานะครับผมแล้วผมก็ย้ำหมุดทีเลยนะครับแล้วก็ตอกแต่ว่าในคลิปเนี่ยผมจบแค่ย้ำหมุดนะพอดีแบตมันหมดนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรแล้วที่เหลือผมก็จะตอกแล้วก็ร้อยได้แล้วก็ทาสีแต่กระบวนการทำทั้งหมดนะครับก็คือจบเป็นซองมีดนะครับก็ประมาณนี้นะจะบอกว่าอะไรอ่ะลองดูเสียบกับมีดอุปกรณ์พวกนี้ผมก็อธิบายไว้นะครับผมอันนี้ผมเอามาวางให้ดูว่าของที่ใช้ทั้งหมดโดยประมาณก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะซองมีดผมชอบคือผมยังไม่ได้คิดทำเป๊กหรือทำหูห้อยคือมันจะบอกว่าไงอ่ะมันไม่หูห้อยมันไม่ถูกใจผมบอกตรงๆเลยนะผมลองทำหูห้อยไม่ใช่ลองทำผมเห็นที่เป็นหูห้อยแบบที่เป็นหนังขึ้นมาแล้วก็เย็บผมว่ามันยังไม่ถูกใจผมนะครับผมยังหาวิธีที่หาแบบที่ชอบไม่ได้นะที่ผมชอบก็คือลักษณะจะเหมือนกับขวานที่ผมทำไปเมื่อคลิปที่แล้วนะก็คือเจาะย้ำตาไก่แล้วก็ร้อยเชือกแล้วก็เป็นหิ้วห้อยแบบนี้ก็แล้วแต่นะครับจะห้อยแบบนี้หรือจะเอาไปผูกกับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประยุกต์ใช้เอานะครับผมชอบแบบนี้มากกว่ายังชอบอยู่แบบนี้อยู่นะครับโอเคก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะเพื่อนๆถ้าสนใจวิธีการทำก็ดูในคลิปนะครับผมยาวหน่อยนะครับมีเร่งวิดีโอบ้างอะไรบ้างนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับทุกคนเมื่อไม่กี่วันนี้ผมปล่อยคลิปทำซองขวานจากหนังนะครับแล้วก็แผ่นพลาสติก PE นะครับก็สนุกคือสนุกตัวเองนะไม่รู้คนดูสนุกด้วยหรือเปล่านะครับก็วันนี้ก็เลยจะมาทำซองมีดนะครับซองมีดช่างอ่ำหลานปู่นะครับเป็นซองหนังนี่แหละนะครับเป็นซองหนังกับแผ่น PE เหมือนเดิมนะครับก็คือข้างในจะรองด้วยแผ่น PE พลาสติก PE นะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะป้องกันสนิมด้วยป้องกันความชื้นระหว่างหนังกับมีดนะครับโอเคนะเริ่มเลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมอันดับแรกผมจะลัดขึ้นมาสูงประมาณนี้ก่อนนะครับคิดไว้ก่อนนะแล้วก็ตรงนี้จะทำน่าจะคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับโอเคดูกันคือผมเขาเรียกว่าอะไรนะนอนคิดเมื่อคืนว่าจะทำซองประมาณไหนนะครับทดเอาใหม่ดิผมก็ไม่รู้ว่าแบบนี้วิธีแบบนี้นะครับมาทาบที่กระดาษแบบนี้ก่อนถูกหรือเปล่านะนะครับก็จะประมาณนี้นะจะมีระยะห่างนะครับซึ่งมันแตกต่างกับขวานนะขวานก็ต้องทำแบบนี้เหมือนกันนะตรงนี้มันจะมีระยะห่างนะครับผมก็น่าจะเป็นระยะหนังกับระยะมีดนะครับเดี๋ยวมาดูการสุดท้ายจะเป็นยังไงผมก็ยอมรับด้วยความจริงว่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับครั้งแรกเหมือนกันนะครับในการทำซองหนังคุณจะทำยังไงตรงกลางให้มันสวยๆอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะไม่งั้นซองจะใหญ่ไม่เป็นไรลองดูนะครับขอวาดรูปก่อนนะ
นี่ผมจะเจาะห่วงระหว่างช่วงนี้ผมจะเจาะห่วงนะครับเจาะห่วงแถวนี่สองรูนะครับเพื่อร้อยมีเกินขึ้นไปแล้วใช่ไหมก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าผมพับปุ๊บเราจะเป็นยังไงอาจจะเจาะตรงนี้กับตรงนี้แล้วกันอาจจะดูนะว่าจะเจาะแบบไหนนะครับวาดไปก่อนไม่เป็นไรนะแต่ผมย้ำหมุดเหรอย้ำตรงนี้ย้ำย้ำที่นี้แล้วย้ำที่นี้มีดน่าจะใส่ได้โอเคลองดูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะตัดกระดาษเลยจุ๊บไปเรื่อยๆนะครับคลิปทำซองขวานที่แล้วก็ซัดเข้าไปครึ่งชั่วโมงนะครับผมคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนั้นแหละบุกกระตือไม่กบตัวจีนี่นะเอาโทษนี่นะครับผมตัดแล้วนะก็จะได้ทรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพับแล้วเดี๋ยวผมจะดูจะเก็บขอบเลยแล้วเวลาไปทับหนังมันจะได้เกือบพอดีให้ได้มากที่สุดนะครับนะเอาให้มันพับให้มันได้กึ่งได้อะไรกันพอดีก่อนเห็นไหมขนาดใช้กระดาษเป็นแบบก่อนอ่ะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมแป๊บกันไกลแป๊บนึงนะครับนี่นะครับทุกคนผมก็กันไกลนะมาเล็งไม่ทนไม่ใช่เล็งมาเล็มนะครับเก็บขอบให้มันเกือบเสมอกันให้ได้มากที่สุดนะครับมันเวลาไปทับกับหนังมันจะได้ดีที่สุดนะใช้คำว่าดีที่สุดแล้วกันนะครับอ่ะนี่ผมก็ทับกับหนังความแบบนี้อยากขอบๆหน่อยเพื่อนหนังจะได้เหลือนะครับจะได้ไม่เสียดายของนี่นะครับผมวาดได้ไหมเห็นไหมโอเคได้อยู่ทำไมต้องมีเท่าเอาเท่านะครับผมจะตัดจะต้องใส่ถุงมือก่อนผมมีวิดีโอนะไม่มีอะไรผมตัดหนังนะจะไม่เสียเวลานะครับอ่ะผมให้ดูหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวจะว่าไปทำอะไรใช้เครื่องใช้อะไรตัดหรือเปล่านะประมาณนี้นะครับผมก็พยายามจะกรีดแล้วก็คือถ้าเกิดว่าผมเลื่อนคัตเตอร์เนี่ยความโค้งมันจะไม่สวยเท่ากับเราเนี่ยครับบิดที่หนังเอานะนะครับวิธีนี้ผมก็เพิ่งจะเจอเมื่อกี้แหละนะก่อนหน้านี้ผมทำผมใช้วิธีการให้หนังอยู่กับที่แล้วก็เลื่อนคัตเตอร์เอานะครับเวลาเข้ามุมเนี่ยมันไม่สวยนะครับตอนนี้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นซองหนังที่4นะครับจะเป็นซองมีด3ซองแรกเป็นซองขวานก็จะประมาณนี้โอ้ยทำไมมันจะเล็กจังมีดผมจะเข้าได้มั้ยเนี่ยไม่ได้งานงอกเลยเนี่ยคือผมก็ไม่อยากจะให้ซองมันใหญ่มากไงผมไม่ชอบซองใหญ่ๆไงโอ้งานงอกแล้วผมมีปัญหาตรงนี้แล้วตรงนี้ครับเล็กเกิน1เซนไม่พอคือตรงเนี้ยได้ตรงคมได้แต่พอมาที่กาดมีปัญหานะครับผมเดี๋ยวนะผมจะแก้ปัญหายังไงเย็บเหรอตอกหมุดกัดเดี๋ยวลองดูหมุดมันอาจจะช่วยยึดไหนๆก็ทำมาแล้วนะดูเลยนะว่าจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับมีดที่มีกาดถ้าเป็นมีดที่ไม่มีกาดนะซองแบบนี้ทำแล้วผมว่าออกมาสวยแหละแต่พอมีกาดนี่ปัญหาเลยตรงนี้โอ้แน่นเกินขนาดผมทำโค้งแล้วนะขนาดผมทำโค้งแบบนี้แล้วนะเพื่อนๆเห็นไหมที่ผมพยายามวาดนะครับเพราะว่ามันจะมีระยะตรงนี้ระยะตรงนี้คือระยะส่วนโค้งของตรงนี้นะครับช่วงจังหวะที่ผมพลิกมีดมันอาจจะขยับขยื่นนะครับผมมันเลยทำให้ส่วนโค้งตรงนี้น้อยไปพอส่วนโค้งตรงนี้มันน้อยไปนะครับพอมันน้อยไปแคบไปเวลาตัดออกมาเป็นหนังจริงๆมันเลยเกมโอเวอร์นะครับเวลามาหุ้มจริงๆแล้วมันเลยได้แค่นี้เซ็งเป็ดพอดีเกินถ้าทำไปเสียเวลาแน่นอนไม่ได้นะครับเสียเนี่ยนี่คือการทำซองเสียแล้ว1ซองนะครับเป็นการทำซองครั้งแรกไงเสียเลยนะก็เอาใหม่ผมไม่หยุดวิดีโอด้วยไปต่อเลยนะนานก็นานไปนะครับเดี๋ยวผมวาดใหม่เสียนะครับเพราะว่าเวลาเราปิดไปอย่างนี้นะครับตรงนี้มันเล็กเกินตรงนี้มันย้ำหมุดหรือจะกระทั่งเย็บก็ไม่ได้นะครับตรงที่หุ้มกับกาดตรงนี้นะครับเล็กเกินตรงสายจริงๆตรงเนี้ยผมน่าจะต้องเผื่อระยะใหม่ละแบบนี้มันอาจจะไม่ได้ใช่ไหมเผื่อยาวออกมาทั้งหมดเลยนะให้มันเป็นซองทรงเดียวกันหมดเลยนะทรงนี้อาจจะทําไม่ได้นะครับเอาใหม่ทำไมต้องพูดหลายครั้งเดี๋ยวคนอื่นไม่ชอบ
เห็นไหมโอเคนะครับแป๊บนึงใหม่นะครับผมนี่ๆตอนนี้ตอนที่ผมจับเนี่ยตอนผมพลิกตรงเนี้ยมันอาจจะขยับนะครับผมต้องทำให้มันไม่ขยับขยับอีกแล้วแต่เดี๋ยวเพื่อเอาพอรู้แล้วว่าปัญหาคืออะไรต้องเผื่อบ้างคือผมอะทำแบบวาดเป๊ะๆจนเกินไปนะครับเมื่อกี้นะมันก็เลยมีปัญหานะครับเป๊ะเกินเป๊ะเกินคือเอาแทบจะเสมอมีดเว้นแค่หน่อยเดียวนะครับไม่ได้ไม่พอนะทำไมเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองดูนะเพื่อนๆก็คือเอายาวใหญ่แบบนี้มาเลยนะแบบนี้มาก่อนนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก่อนนะสูงหน่อยดีกว่าครับเดี๋ยวผมตัดกันไกลตัดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกันไกลตัดนะเดี๋ยวมาดูนะครับโอเคนะครับผมตัดใหม่ใหญ่กว่าเดิมเลยนะครับเห็นไหมมันต้องเผื่อเมื่อกี้ผมเล่นทับพอดีเกินนะครับผมเอาตรงนี้แหละนะลองดูนะครับมาวาดตรงที่หนังเดิมดีนะเมื่อกี้ไม่เสียหนังทั้งแผ่นได้นะโอเคนะครับยังได้อยู่หน่อยนึงเดี๋ยวดิพยายามเอามุมไหนที่แบบจะเหลือใช้ตรงนี้อีกเสร็จได้ข้างล่างแล้วกันข้างล่างสำหรับชนข้างล่างให้สุดได้นะครับผมดูวิดีโอนะแค่ตัดหนังนะครับโอเคนี่นะครับผมดูท่าเลยท่าจะดีขึ้นก็จะประมาณนี้นะได้นะครับหมุนตัวอีกตัวที่ตรงกลางน่าจะอยู่มินๆตรงนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าล็อกกาดพอดีนะครับเฮ้ยล็อกกาดผมจะเป็นรอยไหมเนี่ยท่านแนะนำมาไม่เป็นไรลองดูนะย้ำแต่เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งอาจจะต้องปาดเข้ามานะครับเพราะว่าระยะระหว่างมีดกับซองที่มันกว้างไปเดี๋ยวผมย้ำก่อนโอเคอ่ะผมไปเอาแผ่น PE มาลองนะครับโอเคนะครับผมไปตัดแผ่น PE มาแล้วนะเนี่ยนะครับผมจะลองขีดแต่ผมก็จะตัดเหมือนเดิมให้มันพอดีกับหนังนะครับโอเคผมอยู่วิดีโอนะเดี๋ยวจะตัดนะครับผมตัดนะนี่นะทุกคนผมตัดแล้วนะก็จะประมาณนี้นะครับผมมันก็จะแข็งๆนะผมขออย่าทุบมันหน่อยนะไม่รู้ถูกป่ะนะไม่รู้ถูกหรือเปล่านะเอาตรงๆนะให้มันพอดีหน่อยให้มันลงไปหน่อยมานี้นะครับมีความลงได้ไหมได้อยู่นะครับผมแล้วถ้าเก็บหนังอ๋อมันเข้ามานี่โอ้โหเจอปัญหาอีกแล้วหนังเล็กกว่าพลาสติก PE นะครับแต่ผมว่าโดยรวมมันก็น่าจะได้นะ PE มันเดี๋ยวผมขอดัดมันหน่อยนะผมขอดัดมันหน่อยนะให้มันยืดหน่อยดูถูกนะยืดแป๊บนะครับนี่นะครับทุกคนผมเอาขอบหนังนะครับให้มันเสมอระหว่างขอบหนังให้ได้มากที่สุดนะครับใช้ขอบหนังเป็นหลักนะครับผมใช้ขอบหนังเป็นหลักนะส่วนซองพลาสติก PE ผมก็พยายามดันให้มันสุดแนบกับซองหนังให้ได้มากที่สุดนะครับผมว่ามันเป็นปกติแหละเรื่องนี้นิดหน่อยเพราะว่าความหนาของซองหนังเวลาเราทาบเข้าไปนะครับไอ้นี่มันอยู่ข้างในนะครับมันก็เลยอาจจะมีระยะถอยห่างออกมาประมาณมิลสองมิลผมว่าจริงๆน่าจะเป็นปกตินะครับผมเป็นปกตินั่นแหละไม่น่าจะผิดพลาดอะไรนะครับเมื่อกี้กำลังคิดอยู่มันเกิดอะไรขึ้นมันปิ้นออกมาเยอะนะครับแต่ที่ปิ้นออกมาเยอะฝั่งนี้น่าจะเป็นเพราะว่าความสมมาตรนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเอาหนังนะครับเป็นเรียกอะไรนะเป็นหลักนะครับเดี๋ยวผมจะตอกตะไคร้นะหนึ่งจุดประสงค์คือนะครับผมจะตอกตรงนี้นะทะลุสองฝั่งนะครับเพื่อสองจุดประสงค์หลักๆก็คือระบายความชื้นในซองกับยึดระหว่างหนังกับแผ่น PE ตรงนี้จะตอกสองรูตรงนี้ตอกรูเดียวนะครับไม่ตอกสองรูจุดตรงนี้คือเพื่อที่จะร้อยหนังหรือร้อยเชือกเพื่อทำที่ห้อยมีดนะครับอุปกรณ์ต่อของผมเดี๋ยวไหนเครื่องมืออยู่วิดีโอหาเครื่องมือแป๊บนี่นะครับผมตัวตอกหนังนะครับเดี๋ยวผมจะตอกโอเคเดี๋ยวผมให้ดูนะครับหลังจากตอกเสร็จนี่นะทุกคนผมหนีบเห็นไหมผมหนีบแล้วก็ตอกนะครับให้รูมันทะลุกันนะครับผมทะลุเลยนะนี่นะครับก็ประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวผมก็จะย้ำตะไคร้นะครับแล้วออกมารูมันจะต้องหารูทำไมอ๋อไม่เป็นไรมันเป็นแบบนี้ธรรมชาติของมันนะครับเอาให้ขัดเจ็ดนิ้วข้างก่อนนะครับเห็นไหมอันนี้เอารูหายคือถ้าย้ำถ้าเกิดสมมติผมเดานะถ้าเกิดสมมติผมตอกแบบนี้นะเวลาย้ำไปเนี่ยมันน่าจะล้างนะครับเวลาเราพับมันจะล้างแต่ว่าพอเราพับแล้วเราก็ตอกนะครับผมมันจะพอดีนะครับจะพอดีมันจะไม่ล้างเห็นไหมเนี่ยนะครับจะพอดีนะโอเคเดี๋ยวผมไปตอกตะไคร้นี่คือตะไคร้ของผมนะครับนี่คือตะไคร้นะผมจะใส่ขึ้นไหนอยู่ไหนนี่รูอยู่นี่แบบนี้นะครับผมขออนุญาตถอดมือเดี๋ยวผมไปตอกตะไคร้นะให้เสร็จสักสองสามรูแล้วเดี๋ยวให้ดูนะครับผมโอเคครมันยากแต่ก็ทำได้นะครับผมก็คือไหนอยู่ไหนเนี่ยนะครับออกตะไคร้นะนะครับตัวนี้บีหน่อยนะคือผมแทกแรงไปหน่อยแต่ไม่น่าจะหลุดนะเพราะว่าหนังเนี่ยคือตอนผมจ่อหนังผมใช้ตัวตอกนี่ใช่ไหมรูมันได้แต่พอสักพักนึงเหมือนหนังมันฟูออกมาแล้วเหนียวมากย้ำตะไคร้ไม่ไปดูมือผมนะครับแดงเลยต้องแบบต้องทะลวงปุ๊บแล้วก็รีบยัดตะไคร้นะครับผมไม่ให้หนังมันขึ้นตัวกลับมานะครับ
ซองพลาสติกด้วยนะก็ประมาณนี้นะครับรูก็ตรงกันเป๊ะนะครับเห็นไหมนี่นะครับนี่รูก็ตรงกันเป๊ะนะครับอ่ะตรงนี้ระบายความชื้นด้วยแล้วก็ยึดระหว่างหนังกับนี่เดี๋ยวผมจะเจาะหมุดตอนนี้แหละปัญหาผมใหญ่แล้วผมไม่แน่ใจว่าหมุดมันจะทะลุหรือเปล่าสาเหตุเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยที่ผมทำซองขวามันซึมถึงเมื่อวานจะไม่ได้ซองขวาน่ะหมุดมันทะลุเดี๋ยวผมให้ดูหมุดเพราะว่าเหมือนหนังมันบางกว่านี้หนังน่าจะมี 1.5 น่าจะ 1.8 มั้งครับเนี่ยมันจะพอดีเกือบจะพอดีเลยเดี๋ยวลองดูนะครับถ้าหมุดไม่ทะลุก็แก้ปัญหาด้วยการใช้ตัวไขน็อตตัวนี้นะครับนี่แกนหนาแน่นอนพอดีนะครับแต่ว่ามันเปลืองต้องบอกแบบนี้มันเปลืองเลยแหละอ่ะเดี๋ยวจะลองค่อยๆไล่จากข้างล่างขึ้นมานะครับเวลาย้ำหมุดต้องค่อยๆไล่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 จับให้มันพอดีนะครับแล้วก็ตอก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 เพราะว่าผมตอนที่ผมทำซองขวานะผมตอกทีเดียวผมไม่ได้ค่อยๆไล่อ่ะรู้สึกว่ามันจะบิดนะไม่สวยนะครับอันนี้มันจะมีระยะช่องว่างระหว่างหนังกับเดี๋ยวดูทีว่าจะปิดท้ายออกมายังไงนะครับนี่นะครับผมเปลี่ยนหัวตอกเป็นตัวเล็กแล้วนะนะครับก็ตอกทะลุนะครับผมจะหมุดอยู่นี่ใช่ไหมผมก็จะแทงหมุดเข้าไปแบบนี้นะครับนี่นะแล้วก็หัวมันก็เกือบแต่พอดีจนเกินไปเพราะว่าหนังกับซองพีอีมันหนานะครับแต่ก็ต้องทำแหละตัวตอกหมุดนี่จานมันนะครับแล้วก็นี่สำหรับนี่นะจะลองนะครับแล้วก็ตอกนะผมตอกข้างล่างนะครับโอเคนะครับเหนื่อยโอ้ซองนี้ยากกว่าซองขวานเยอะเลยครับผมรายละเอียดมันเยอะกว่านะครับซองขวานง่ายมากถือว่าช่างทำซองมีราคาแพงนิดนึงนะครับให้แล้วผมยอมจ่ายเงินนี่นะตรงนี้ช่องเดี๋ยวนะเป็นช่องว่างไหมครับนี่มีผมลงไปนะมีก็ไม่ได้ถูกกับไม่ได้ถูกับตะไคร้นะครับผมก็คือยังมีช่องว่างอยู่นะครับตรงนี้ผมเดี๋ยวผมคิดก่อนว่าผมจะย้ำหรือไม่ย้ำจะปล่อยรั้วแบบนี้เพราะว่ามันปลายมันมาอยู่แค่ตรงนี้เองนะครับอีกเยอะเลยนะเนี่ยนะครับมันไม่ได้อันตรายนะเห็นไหมโทษแสงเดี๋ยวผมอาจจะต้องขยับหลบแสงไปชัดตัวทีนะก็เมื่อกี้ผมบอกไงนะอ๋อผมจะย้ำตรงปลายนี้หรือปลายด้วยจริงนะเพราะมันระยะห่างเห็นปลายมีดนะครับเลยอีกตั้งเยอะนะกว่าจะแทงทะลุออกมานะครับผมตรงนี้ก็ย้ำทีเลยผมก็จะย้ำไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้แหละปัญหานี่แหละตอนที่จะย้ำไอ้ตรงมุดตรงเนี้ยก็คือตรงไหนนะตรงกัดมีดนี่แหละนะครับไม่เป็นไรถ้าเสร็จแล้วจะทิ้งจะคว้างก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับโอ้ตรงนี้ไม่สวยด้วยไม่เท่าจนได้อ่ะไม่เป็นไรนะครับฝั่งนี้มันได้อยู่แต่ฝั่งนี้มันหมิ่นออกมานะครับลองด้วยแผ่น PE นะสรุปนะครับซองนี้ไม่สำเร็จเสียหนังไป2แผ่นนะครับผมจะเล่าให้ฟังแล้วผมคิดแล้วว่าเดี๋ยวผมจะทำแบบไหนให้มันเวิร์กนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูต่อไปเลยนะนี่ผมเล่าในส่วนที่ผมทำไม่สำเร็จก่อนนะครั้งแรกนะผมตัดเอามีดทาบนะครับเอามีดทาบกับกระดาษตั้งใจจะทำเหมือนขวานไงนะครับแล้วพอมาตัดหนังนะครับแล้วก็มาลองห่อมีดเวนกรรมเล็กไปนะครับคือแบบอยากให้มันพอดีกับมีดจนเกินไปนะครับผมก็ไม่สำเร็จรอบที่2ทาบใหม่นะครับนี่คือรอบ2ทาบใหม่นะตัดใหญ่กว่าเดิมเนี่ยนะครับใหญ่กว่าเดิมเพียบเลยตัดทั้งหนังนี่นะนี่นะครับหนังนะผมดึงแล้วนะนี่คือย้ำหมุดนะเพื่อดูนะครับว่าการย้ำหมุดเนี่ยมันจะทนไหมผมว่ามันทนนะเนี่ยนะครับแรงนะเมื่อกี้ผมดึงนี่คือแรงเลยนะครับผมมันเสียแล้วผมก็ตัดหนังนะครับตัดหนังแล้วก็ตัดแผ่น PE นะครับเท่ากับอันนี้นะแล้วผมก็ย้ำตาไก่ก่อนนะครับย้ำไม่สวยด้วยนะรู้แล้วทำไมถึงย้ำไม่สวยไม่เป็นไรนะครับพอย้ำเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันก็พอได้แล้วนะแล้วผมก็มาย้ำหมุดแบบเมื่อกี้นะครับแล้วพอหมุดถึงตัวนี้นะผมจะลองเสียบมีดเสียบไม่เข้าจ้านะครับมันไม่แน่ใจดูมันเหมือนมันมีระยะห่างนะแต่เวลาดันนะครับหนังมันกดกับตรงนี้จนเกินไปกาดผมกลัวมันจะเป็นรอยนะผมก็ลื้อดีกว่าไม่ประสบความสำเร็จก็คือสรุปว่าทำแบบนี้ไม่ได้สำหรับซอง PE แล้วก็ซองหนังหุ้มนะครับผมรู้แล้วเดี๋ยวผมจะทำแผ่น PE ให้เท่ากับมีดก่อนแล้วก็เอาหนังมาหุ้มทีหลังนะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันอีกวิธีหนึ่งนะวิธีแรกไม่สำเร็จทางเสียของไปเยอะเลยนี่ทำให้ดูนะครับเสียของก็เสียหนังไม่เป็นไรมาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับนี่นะครับทุกคนก็ต้องเปลี่ยนสเต็ปการทำงานนะก็คือว่าเอาซอง PE นะครับไปเป่าลมร้อนก่อนนะแล้วก็บีบให้เข้ากับตัวมีดก่อนนะครับผมมันก็จะเห็นระยะของกาดของอะไรเงี้ยนะครับก็ก็คงต้องทำแบบนี้แหละนะเพราะแบบนั้นไม่เวิร์กนะครับแล้วก็วิธีการทำซองมีดด้วยแผ่น PE ผมมีคลิปแล้วนะครับเพื่อนๆลองไปหาดูในคลิปที่ผมสอนทำนะนะครับก็อันนี้ผมให้ดูซ้ำไงมันจะไม่เสียเวลาตอนเดี๋ยวผมจะเอาหนังมาหุ้มแล้วก็ตัดเสียหนังไปแผ่นนึงเลยหนังนี้ได้ไหมพอไหมเนี่ยผมมีหนังสีแบบนี้นะผมซื้อแบบช่างกิโลมานะมันเป็นเศษหนังนะครับผมอันนี้พอไหมพอดีเป๊ะเป๊ะจนเกินไปโอ้ไม่พอดีด้วยเรื่องจริงก็พอดีอยู่นะหุ้มแบบนี้นะแล้วก็ตัด
จะหาวิธีนะครับผมตัดยังไงก็คงต้องหนีบมีดหนีบอะไรไว้นะครับแล้วก็ตัดแล้วก็เจาะย้ำหมุดนะครับเพิ่มน่าจะได้นะแบบนี้หรือไม่งั้นก็มันก็ไม่ได้พอดีผมจะเจาะรูช่วงนี้เดี๋ยวผมหาวิธีผมมาเล่านี่นะครับทุกคนผมก็เอาหนังห่อกับแผ่น PE นะครับแล้วผมก็จัดให้มันเสมอกันนี้นะแต่ผมก็ใช้ตัวตอกตัวนี้นะครับผมตอกทะลุปึกนะครับแล้วผมก็ใช้หมุดนี้จะเป็นหมุดของซองตาไก่นะไม่ใช่หมุดของงานหนังนะครับหมุดงานหนังเนี่ยมันบางมันประมาณ5มิลนะพอ5มิลปุ๊บมันแทงไม่ทะลุทั้งซองหนังแล้วก็ซองเนี่ยนะครับหรือว่า4มิลนี่แหละมันไม่ทะลุนะเพราะนี่มัน 1.5 หรือ 1.8 หรือ 1 นิดๆนะครับ 1.2 มั้งครับมันตก5มิลนะแล้วเนี่ยหมุดที่ผมซื้อมาของซองหนังมันแทงไม่ทะลุก็เลยมาประยุกต์ใช้หมุดของแผ่นซองไข่เด็กเติมก็ได้อยู่นะแน่นอยู่นะนะครับเดี๋ยวผมจะไปเป่าลมร้อนแล้วก็ย้ำกับมีดใหม่อีกทีนึงนะครับตรงนี้ก็จุดประสงค์ได้2อันก็คือยึดระหว่างมีดกับซองไข่เด็กนะครับแล้วก็ระบายความชื้นผมตัดส่วนเกินออกดินะครับผมหยุดวิดีโอนะจะไม่เสียเวลานะครับโอเคนะครับผมพยายามจะลองจากซองหนังนะแล้วก็เรียกว่าอะไรนะจะเก็บแทงมีดนะครับสรุปว่ามันก็ยังคงไม่ได้อยู่คือผมจะแตะรัดขึ้นมาข้างบนเท่ากันนะครับสรุปว่ามันแข็งคือผมต้องเผื่อหนังอีกเยอะมากเลยตอนนี้ผมก็เลยต้องลองประยุกต์นะเอาแค่ซองทีอีนะครับอยู่แค่ช่วงคอมิดตรงนี้นะครับผมแค่นี้นะครับแล้วตอนนี้ผมก็จะย้ำหมุดนะครับย้ำหมุดตรงนี้เดี๋ยวผมร้อยเชือกนะนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเป็นยังไงคลิปนี้อาจจะแบบไม่เต็มมากนะเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับเพราะว่าแก้ปัญหาซองที่2 ที่ 3แล้วนี่ซองที่2ไม่สำเร็จซองแรกก็ไม่สำเร็จนะครับเดี๋ยวดูวิดีโอนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังโอเคนะครับเพื่อนๆเรียบร้อยนะผมตอกนะครับคือการตอกของผมนะตรงนี้นะครับมันเฉพาะหนังนะครับมันไม่ได้ตอกไปบนพลาสติก PE นะครับผมต้องบอกแบบนี้นะคือไม่งั้นคือจริงๆมันตอกได้แต่ผมเล่มนี้ถือว่ายังพลาดยังไม่สมบูรณ์ 100% นะจริงๆผมต้องเผื่อแผ่น PE ขึ้นมาอีกเซนนึงคือตอนนี้เดี๋ยวรอบหน้าผมทำนะผมจะเผื่อแผ่นเลยนะผมจะไม่ตัดอะไรที่มันแบบพอดีจนเกินไปจนแบบเฮ้ยจะคำเฮ้ยเลยนะครับไม่โอเคนะจริงๆผมตั้งใจจะยึดทั้งแผ่น PE แล้วก็แผ่นหนังเข้าด้วยกันนะไม่ได้แข่งในตอนนี้ต้องบอกว่าเมื่อกี้ที่ผมลองดึงนะครับดึงเนี่ยระหว่างหนังกับ PE เนี่ยนะบอกเลยว่ามันก็แน่นนะครับแน่นเลยนะต้องคือต้องกระชากนะครับสุดแรงนะแต่ว่าด้วยกันอย่างเงี้ยแสดงว่ามันก็มีความแข็งแรงน้อยกว่าแบบเขาเรียกแบบอะไรนะแบบร้อยได้นะครับจริงๆผมมีนะผมมีตัวนี้นะนี่นะครับผมถ้าผมให้แข็งแรงใช่ไหมเดี๋ยวผมก็จะตอกปึ๊กแค่ช่วงนี้นะผมก็จะร้อยได้แค่เฉพาะยึดนะครับมันก็ได้อยู่นะอาจจะทำก็ได้นะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอตัดหนังแต่งก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะเลิกแล้ววันนี้ไม่เสร็จ1วันไม่เสร็จเพราะว่าเสียไป3ซอง2ซองแรกนะครับซองนี้ก็ได้แต่ก็ยังไม่ดีพอเดี๋ยวอีกเล่มนึงจะดีแน่นอนนะครับ